จากข่าวลือที่ว่ากันว่าวันศุกร์ตรงกับวันที่21เดือน12ปี2012คือวันสิ้นโลกจากข่าวที่ว่าปรากฏการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นขั้วโลกพลิกกลับพายุสุริยะหรือหลุมดำยักษ์กืนโลกจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้านนักบวชเผ่ามายาประจำวัด Talking Cross ในเมืองเฟลิเป้คาริโลเปอร์โตยืนยันว่าเผ่ามายาไม่เคยทำนายเรื่องโลกแตกสอดคล้องกับความเห็นของเหล่านักโบราณคดีที่ว่าเผ่ามายาไม่เคยทำนายเรื่องวันสิ้นโลกซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ขั้วโลกพลิกกลับพายุสุริยะหรือหลุมดำขนาดยักษ์กลืนโลกแต่อย่างใดวันสิ้นโลกคือวันไหนตามอายะห์กุรอานองค์การที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ว่ายัสอาลูนากานิสซาอาติอายานามุรซาฮาจะมีผู้คนทั้งหลายต่างถามเจ้าว่าวันสิ้นโลกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กุลอินนามาอิลมุฮาอินดัลลอบบีจงกล่าวเถิดว่าความรู้เหล่านั้นอยู่หน้าที่พระองค์พระผู้อภิบาลของฉันเพียงเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวมายันในกัวเตมาลาพากันออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลและผู้จัดทัวร์ทั้งหลายหยุดบิดเบือนปฏิทินมายาและนำปฏิทินนั้นไปหากินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองการออกมาเรียกร้องครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้นำปฏิทินมายาไปตีความเชื่อมโยงกับวันสิ้นโลกและมีการตีความผิดดังกล่าวไปนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีขณะที่บริษัททัวร์ก็ได้นำปฏิทินมายาเป็นจุดขายดึงดูดให้ผู้คนจองทัวร์แห่มาฉลองวันที่เชื่อว่าเป็นวันสิ้นโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะเห็นสัญญาณต่างๆต่อไปนี้ท่านนบีบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลกหรือเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลกนั่นคือควันไฟการลงมาของดัจญาลจอมโกหกสัตว์เลื้อยคลานที่จะถูกทำให้เกิดขึ้นในวันกิยามะห์และจะมีการขึ้นของดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันตกและจะมีการลงมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและยายุธมายุธที่เป็นเผ่าสองเผ่ามาทำลายสิ่งต่างๆบนหน้าแผ่นดินและจะมีธรณีสูบเกิดขึ้น3ที่ด้วยกันทั้งแถบตะวันตกแถบตะวันออกและในดินแดนคาบสมุทรอาหรับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือไฟที่จะทำให้มนุษย์นั้นมาถูกรวมกันไว้ในสถานที่เดียวกันนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์วันสิ้นโลกมีแน่แต่ไม่มีใครรู้